คุณหมอมีครีมลักษณะครีมที่จะแนะนำไหมคะในการที่เราจะต้องใช้ในการทาผิวแล้วมันจะดีต่อสุขภาพผิวเราควรจะเป็นครีมลักษณะยังไงคือครีมเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะคะหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยแบบเข้าไปในร้านขายครีมเนี่ยคือมันเต็มทั้งชั้นเลยไม่รู้จะเลือกแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วครีมแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเขาก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามที่บริษัทเขานั่นมาใช่ไหมคะแต่ว่าครีมที่แนะนำให้ใช้คือหนึ่งไม่ควรจะมีน้ำหอมเพราะน้ำหอมเนี่ยทำให้เกิดอาการแพ้ได้ค่ะอันที่สองคือไม่ควรมีกันเสียนะเพราะกันเสียก็ทำให้เกิดแพ้ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นกลุ่มพวกนี้ว่าคือไม่มีน้ำหอมและไม่มีกันเสียค่ะนะคะซึ่งการทาครีมเนี่ยมันก็มีเทคนิคคือหมายความว่าการที่ทาครีมที่ถูกต้องเนี่ยคนไข้บางคนเนี่ยจะไม่ทราบว่าการทาครีมที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องทาตอนตัวเปียกเนื่องจากว่าครีมเนี่ยหลักของมันคือป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกจากร่างกายดังนั้นเราต้องทาตอนตัวชื้นนิดนึงหมายความว่าอาบน้ำเสร็จปุ๊บเช็ดตัวแล้วก็ทาครีมทันทีหลังอาบน้ำเสร็จคือภายใน3นาทีอะค่ะก็คือทาทั้งตัวค่ะคือเราก็ต้องดูว่าเป็นแบบไหนถึงจะเหมาะสมใช่ไหมคือจริงๆมันก็จะมีครีมที่ให้ความชุ่มธรรมดากับหลังๆมันก็จะมีครีมรุ่นที่มันเหมือนกับมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนกับมีคุณสมบัติอื่นๆมีการใส่สารบางอย่างเข้ามาเพื่อช่วยลดอาการอักเสบเหมือนกับใส่เข้ามาเพื่อช่วยลดอาการคันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะให้ความชุ่มชื้นที่ดีขึ้นนะคะซึ่งพวกนี้มันก็คุณสมบัติก็ไปตามราคาคือราคาก็จะแพงขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็พิจารณาตามความเหมาะสมค่ะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ครีมแพงเสมอไปคือใช้ครีมธรรมดาก็ได้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็ไม่ใช่ว่าครีมธรรมดาจะไม่มีประโยชน์ก็คือใช้ได้เหมือนกันไหนๆพูดถึงเรื่องครีมแล้วค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำเรื่องการดูแลสภาพผิวโดยการใช้ครีมกันแดดนะคะว่าทายังไงถึงจะถูกต้องนะคะครีมกันแดดเหรอคะคือครีมกันแดดเนี่ยอันที่1ก็ต้องดูการป้องกัน SPF ใช่ไหมคะว่ามีการป้องกันเท่าไหร่ซึ่งทั่วไปเราจะแนะนำให้ทา30ขึ้นไปแล้วก็มีทั้ง UA UVB ป้องกันทั้งคู่นะคะซึ่งการทาครีมกันแดดเนี่ยควรจะทาก่อนออกแดดนะคะแล้วก็ควรจะทาอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก1ข้อนิ้วอะค่ะค่ะทั่วหน้าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทํากิจกรรมอะไรที่เหงื่อออกพอเหงื่อออกปุ๊บเรามีการเช็ดหน้าเหงื่อมันชะเอาครีมกันแดดออกเราก็ต้องทาทับทาทุก2ชั่วโมงเนี่ยค่ะครีมกันแดดนี่คือช่วยกันแดดได้จริงๆใช่ไหมคะหมายถึงว่าจะทำให้กันแดดได้จริงๆช่วยแบบว่าป้องกันแสง UV ทำให้ผิวหน้าเราดีหมายถึงว่าไม่โดนเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากแดดกันได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้กันได้ 100% ดังนั้นเนี่ยถึงแม้จะทากันแดดแล้วก็ต้องหลบแดดอยู่ดีค่ะหมายความว่าบางคนเนี่ยพอคิดว่าโอ๊ยทาครีมกันแดดแล้วสามารถตากแดดได้เต็มที่ไม่มีปัญหาก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็คือก็ช่วยป้องกันได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีอยู่กับครีมกันแดดที่ใช้อยู่กับปริมาณครีมกันแดดที่ทากิจกรรมที่ทำอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีผลที่มันเกี่ยวข้องกันดังนั้นเนี่ยถ้าทำกิจกรรมกลางแจ้งเยอะๆอะไรเงี้ยก็นอกจากทาครีมกันแดดแล้วก็ต้องป้องกันผิวหนังด้วยวิธีอื่นด้วยทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนังระบุว่าการป้องกันอันตรายจากรังสี UV ที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดทั้งวันต้องเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันจากรังสี UV ควรอ่านรายละเอียดจากฉลากของผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกซื้อโดยสังเกตจากค่า PA ซึ่งเป็นค่าป้องกันรังสี UV ควรมีค่าสูงสุดคือ PA++หรือ PA บวก4ตัวและค่า SPF ซึ่งเป็นค่าป้องกันรังสี UV อย่างน้อย50บวกซึ่งหมายความว่าครีมสามารถป้องกันผลเสียจาก UVB ได้นานมากกว่าหรือเท่ากับ50เท่าของค่า PA และ SPF ยิ่งสูงหมายถึงประสิทธิภาพในการกรองรังสียิ่งดีขึ้นปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นิยมใช้ครีมกันแดดที่มีเนื้อครีมบางเบาซึมซาบผิวได้ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ทำให้หน้าขาววอกไม่ก่อปัญหาผิวหนังเช่นสิวกันน้ำกันเหงื่อจึงไม่ค่อยทาบ่อยๆควรมีส่วนผสมของสารบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นและป้องกันการเกิดริ้วรอยเพื่อบำรุงและฟื้นฟูผิวที่แห้งเสียคืนสภาพผิวให้กระจ่างใสอีกครั้งอีกอย่างที่สำคัญคือต้องสังเกตวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุเลขที่จดแจ้งอย.และราคาไม่แพงจนเกินไปควรทาเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันปัญหาจากแสงแดดและมีผิวสวยอ่อนกว่าวัยอยากให้คุณหมอช่วยบอกถึงความแตกต่างค่ะระหว่างน้ำมันทาผิวแล้วก็การใช้ครีมอะค่ะแบบไหนดีกว่ากันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงอะค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2แบบเนี่ยก็มีประโยชน์กับผิวหนังเพราะทั้ง2แบบก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังค่ะก็ถ้าในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าทาน้ำมันทาครีมเนี่ยมันก็ดีในแง่ที่ทาง่ายหมายความว่าไม่ได้เหนียวเหนอะหนะมากแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นมากนักนะคะในคนที่ผิวแห้งมากๆจริงๆเนี่ยก็จะต้องทาครีมทับลงไปซึ่งครีมเนี่ยมันก็จะมีความข้นไม่เท่ากันบางอันก็จะเหลวนิดนึงบางอันก็จะข้นนิดนึงมันมีข้อดีต่างกันค่ะ
ครีมที่เหลวเนี่ยข้อดีคือคนที่ทาเนี่ยจะรู้สึกทา ง่ายและสบายตัวแต่ให้ความชุ่มชื้นน้อยกว่าครีมที่ข้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนตัวแห้งจริงๆเนี่ยส่วนตัวก็แนะนำให้ใช้ครีมที่ค่อนข้างข้นนิดนึงนะคะหรืออาจจะทาถ้าไม่ได้ลำบากมากนะก็อาจจะเลือกทาครีมที่ข้นในบางส่วนที่แห้งมากๆแต่ในบางส่วนที่เป็นแบบขาหนีบข้อพับที่มันดูเหนอะหนักเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะลดความเข้มข้นของครีมลงค่ะก็จะทำให้คนทาเนี่ยรู้สึกสบายตัวมากขึ้นไม่อย่างนั้นก็จะรำคาญนะคะอย่างในต่างประเทศอย่างนี้นะคะเราเคยซื้อครีมในประเทศไทยอย่างในต่างประเทศต่างประเทศเขาเป็นเมืองหนาวนะคะครีมก็จะดูบางทีบางยี่ห้อมันจะเข้มข้นกว่าเยอะมากๆใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับประเทศเราไงคือถ้าเกิดว่าครีมแบบนี้มาขายประเทศเราถามว่าให้ความชุ่มชื้นดีไหมดีแต่มีคนทาไหมอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าคนทาจะไม่ไหวเพราะว่าเมืองเขาแห้งกว่าเราแล้วหนาวกว่าเรามากพอเราทาแล้วเหงื่อออกเหนอะหนะคนก็ไม่ทาพอไม่ทาก็ยิ่งแย่กว่าดังนั้นเนี่ยเลือกครีมที่เหมือนกับว่าพอดีกับตัวเองอะค่ะอาจจะเลือกทาเป็นบางจุดในตำแหน่งที่แห้งมากๆก็ทาให้มันข้นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีกว่าอีกหนึ่งเรื่องค่ะอีกหนึ่งความเชื่อคือเป็นคนผิวแห้งแล้วเอ้ยดื่มน้ำเยอะๆจะทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอก็ดื่มน้ำเยอะๆก็ทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นขึ้นได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องคู่กับการทาครีมค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนกลุ่มที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังอย่างที่บอกตอนแรกว่าผิวหนังเนี่ยมันสร้างเหมือนกับว่าสร้างไม่ครบพอสร้างไม่ครบมันก็เหมือนมีรูอยู่ใช่ไหมคะพอมันมีรูอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยรูพวกนี้จะทำให้น้ำที่ผิวหนังเนี่ยมันระเหยออกไปแทนที่มันจะมีปกติมันปิดหมดใช่ไหมคะออกไม่ได้อันนี้มีรูปุ๊บก็ระเหยออกไปเร็วขึ้นผิวก็แห้งลงทานน้ำเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะดังนั้นเนี่ยนอกจากทานน้ำแล้วเนี่ยต้องทาครีมหรือทาโลชั่นเนี่ยเพื่อปิดรูพวกนี้ทำให้น้ำเนี่ยคงอยู่ที่ผิวหนังนานที่สุดค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าหากไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือช่องทางอื่นๆได้ง่ายดายนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ